ครับคุณเพลงคุณเมืองสวัสดีครับผมพรบรรจงครับวันนี้เป็นคลิปแรกสอนบรรจงก็มีเพื่อนๆลูกศิษย์หลายคนอยากเรียนบรรจงก็ไม่สะดวกมาผมก็เลยคิดว่าจะถ่ายคลิปลง YouTube เพื่อให้เขาเรียนฝึกฝนกันตามที่ผมจะสอนทีละสเต็ปเพื่อให้เข้าใจแล้วก็สะดวกในการที่จะมาฝึกกันใน YouTube นะครับนี่เป็นคลิปแรกคลิปที่ผมจะลองคือผมเขียนว่าสอนแบนโจ Volume 1อันนี้เป็นVolumeแรกเดี๋ยวจะแนะนำแบนโจนิดหน่อยเพื่อเข้าใจนะครับอันนี้ผมเล่นคีย์ A นี่คีย์ A เนี่ยมันจะคาดคาร์โบนี้มันเลื่อนจะเลื่อนได้เนี่ยเลื่อนได้เป็นไม่จับคาร์โบเฟสติงคือจับสาย5อย่างเดียวนะฮะจับสาย5แล้วล็อกเสือเราไม่เล่นคีย์ A เราเล่น G เนี่ยอันนี้เป็น G เปิดให้พอเราคาด A เนี่ยเราต้องล็อกสายนับ1 1 2 3 4 5ล็อกไว้เรียกเสียงสูงตามหรือคีย์ C อย่างคุณเจี๊ยบเนี่ยชอบร้องคีย์ C ก็ต้องใช้คาโป้ค่า1 2 3 4 5ล็อกสาย5ให้มันสูงตามมันได้ไม่เพี้ยนคือตรงนี้เราต้องซื้อมาเพิ่มเองมาใส่เองครับเพื่อจัดการสะดวกการเล่นเบนโจฟาติเบนโจเพราะเบนโจฟาติเบนโจแบบทีพิกเกอร์เนี่ยออกแบบมาเพื่อใช้คาโป้แล้วเราเล่นสมากจะเล่นคือเล่นคีย์ G คีย์ C คีย์ D7 เหมือนทรานสโพสคอร์ดแล้วก็จับรูปแบบเดิมคือ G C D7 ใช้คาโป้คาดมันจะง่ายในการเล่นแบบทีพิกเกอร์อันนี้ตัวนี้เรียกว่าอย่างเล็บเนี่ยเราเล่นเบนโจนะครับคุณต้องใช้เล็บเป็นนิกเกิลนะนิกเกิลเล็บเนี่ยนิกเกิลแล้วก็ใส่เห็นไหมใส่ให้งอตามนิ้วเราดัดได้อันนี้คือเราดัดได้เพิ่มได้อาได้ไม่ต้องโกหักมันเป็นนิกเกิลครับนิกเกิลนิ้วโป้งก็ใช้แบบนี้ใส่ฮะตัวนี้เป็นแบบนี้เป็นสามพิเศษจากอเมริกาเหมือนกันพวกนี้จากอเมริกาเหมือนบ้านเราไม่มีขายครับมันล็อกสายล็อกมือคือดัดได้ครับให้กระชับนิ้วตัวนี้มันดีอย่างมันมีเป็นพลาสติกมันจะทัชชิ่งได้ดีครับเราเล่นเนี่ยทัชชิ่งได้ดีทำให้เล่นง่ายแล้วตัวนี้ไม่ต้องกลัวหักใช้ยาวเลยครับต้องจัดหายนี่ผมจะสอนการตั้งสายก่อนครั้งแรกคือสายหนึ่งฮะดีสายหนึ่งนะครับดีด็อกสายสองบีบอยของครับสาย3 G ฮะ G โกสาย4ครับดีครับดีด็อกสายที่5สายพิเศษนี่เป็น G นะเรารูดสายเนี่ยเรียกว่า Open G เป็นคีย์ต้าเนี่ยถ้ารูดสายเป็น G อันนี้เป็น G เพราะเราเล่นแบนโจแบบบลูแฟสเนี่ยฮะมันเป็นแบบทีพิกเกอร์ทิ้งเออร์สเคิร์ฟเป็นคนออกแบบการเล่นใช้นิ้ว3นิ้วเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ใช้นิ้ว3นิ้วเมื่อก่อนนี้ใช้มือสะบัดแบบคอแฮมเมอร์แบบโบราณพอยุคของเออร์สเคิร์ฟประมาณ1983-84แล้วเนี่ยเขาก็ออกแบบการเล่นแบบใหม่ใช้นิ้วเล่มแล้วก็การเล่นเนี่ยสโลว์ได้ทั้งคอเลยที่นี่การเล่นเยอะแยะมากจะมีทั้งพุทออฟโฟออฟลิกอะไรเงี้ยมีสไลด์ด้วยนี่ขั้นแรกเลยเนี่ยผมจะมาสอนจังหวะก่อนการจะเริ่มเล่นดนตรีเนี่ยรู้จักจังหวะมันมีฮาร์โมนีเมโลดี้อะไรเงี้ยจังหวะคือจังหวะมันก็เป็นจังหวะยกกับตกคือตรงนี้คือเป็นจังหวะยกถ้าตกพักตกเล่นนิโป้คือจังหวะตกนี่ครับนี่ลองดูตำรานิดหนึ่งว่าตำราแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็น5เส้น1 2 3 4 5เนี่ยนับเนี่ยสายเนี่ยกลมๆนี่คือเขาเรียกแท็บนะอันนี้คืออยู่ที่สาย3ช่องที่1อันนี้คือนิ้วนางนิ้วชี้นิ้วโป้ถ้าเห็นตรงกันนี้เมื่อไหร่เนี่ยฮะแปลว่าพร้อมกันเดี๋ยวทำให้ดูครับพร้อมกันเป็นยังไงนี่จังหวะแรกคือเล่นก่อนตบได้ด้วยโป้ก่อนเสียสามแล้วมาปั๊บตึงปั๊บตึงปั๊บตึงปั๊บเดี๋ยวทำให้ดูนะครับนี่คือตำราเป็นแท็บไม่ต้องเป็นโน้ตแล้วครับผมไม่เป็นโน้ตผมดูแท็บเอาเป็นหลัก
ก็มีซีดีประกอบการฝึกด้วยลองดูครับว่าเป็นเราฝึกปฏิบัติยังไงคือสาย3คือสายนี้สาย1นะฮะแล้วก็ตบไปนี่ก็ตบเราใช้คำว่าขยุ่มเนาะง่ายๆนะนี่ครับคือจังหวะนี้คือว่าตบเท้าลงตึงยกคือใช้นี้ขยุ่มพร้อมกันอ่ะสอนวางนิ้วก่อนข้อ4วางมือเนี่ยวางเนี่ยใช้บนวางไว้บนอาร์มนะฮะแล้วก็ใช้นิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยบอกนิ้วนางก็ได้กดไปแล้วก็เพื่อให้มันเป็นหลักยึดไม่ให้มือเราแกว่งไปแกว่งมาแบบยกขึ้นปักไว้แล้วก็แล้วเราเล่นสายเนี่ยอย่าให้เอียงให้เอียงฮะคือให้มันได้ฉากกับสายเสียงจะชัดขึ้นนี่ครับลองดูนะครับคืออันแรกคือ